พี่ดูต้องมีนะหนึ่งชอบเรื่องราวบทบาทได้ไหมตั้งแต่ตอนได้รับการติดต่อเลยครับว่าผมแบบแปลกใจว่าไอความรู้สึกของครอบครัวคือผมเคยโตขึ้นมาผมเป็นนักเรียนประถมที่อุดรพอเหมือนเด็กต่างจังหวัดจะมาเรียนต่อกรุงเทพก็ต้องไปอยู่บ้านญาติก็คือไปอยู่บ้านตายายซึ่งเป็นอากงกามากแล้วเราก็เห็นความรู้สึกแบบนั้นว่ามันมีเรื่องที่แบบมันมีทั้งแบบเอ๊ะทำไมอากงขี้บ่นทำไมดุทำไมอาม่าเป็นอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันมีความอบอุ่นบางอย่างมันมีสิ่งที่เขาสอนซึ่งฮะสมัยก่อนเขาต้องอย่างนี้เหรอเขาต้องระวังเขาต้องก่อนไปโรงเรียนต้องกินข้าวเช้านะมันจำเป็นอย่างยิ่งผมก็แบบไม่กินไม่ได้มันจะสายอยู่แล้วเราต้องนั่งรถเมล์ไปอะไรเงี้ยก็เวลาเรานึกถึงมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆแล้วก็คราวนี้พอผมโตขึ้นแต่งงานผมแยกครอบครัวออกมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หมายว่าในบ้านมันจะไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้เห็นความต่างอีกแล้วมันก็คล้ายๆเงี้ยว่าเราจะพยายามไปเยี่ยมได้แค่ไหนเราต้องทำงานยังไงเราจะแบ่งเวลาอะไรยังไงทั้งหมดมันเป็นโมเมนต์ที่วันหนึ่งมันจะทั้งหมดมันจะต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นตลอดไปครับทุกครอบครัวมีคนที่คุณรักแล้วคุณก็จะได้นึกได้ว่าโมเมนต์ที่คุณมีอยู่มันไม่สถาวรมันไม่มีตลอดไปแต่คุณจะใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นความทรงจำที่งดงามเป็นกำลังใจให้คุณไปต่อได้ขนาดไหนคุณเป็นผู้เลือกแล้วเรื่องนั้นเล่าสิ่งนี้ซึ่งผมฟังแล้วผมประทับใจมากแล้วก็ในความหวังตั้งแต่ก่อนจะแสดงเลยเนี่ยก็คือว่าอยากให้มันทำให้ความรู้สึกของคนในครอบครัวรู้สึกรู้ไหมอากงที่คุณรู้สึกว่าทำไมอากงต้องดุวะวันนึงเขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณนะด้วยธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะมีความสุขหรือเราจะเป็นกำลังใจอย่างไรครับแสดงว่าง่ายเลยสำหรับพี่ดูเพราะมันดีเลย์กับชีวิตตัวเองพอมากพอสมควรดีเลย์กับทุกคนเลยครับเราคุยกันเรื่องนี้ในกองถ่ายผู้กำกับก็มาครอบครัวแบบนี้คนเขียนบทชัดเจนมากบิวกินครอบครัวใหญ่กว่าบ้านผมอีกสมาชิกเขาเยอะจริงๆแบบเฮ้ยโหบ้านหนูนี่ใช้ได้เลยนะก็เป็นแบบนี้หมดเผือกก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เชื่อว่าฝั่งท่านผู้ชมเองก็ต้องเป็นแบบนี้ก็เยอะแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับโมเมนต์นั้นแค่ไหนแล้วหรือเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ว่างอันนี้ก็ไปธุระนู่นไม่ไปเยี่ยมหรอกอะไรเงี้ยก็ลองคิดดูว่าจริงๆมันไม่ใช่การไปเยี่ยมแล้วมันเกิดประโยชน์แก่เฉพาะผู้ใหญ่ที่เราไปเยี่ยมแต่มันจะเกิดประโยชน์กับคุณในวันหนึ่งที่คุณไม่มีเขามากๆเมื่อกี้ตอนคุณท้ายบอกว่าอยากให้เป็นหนังเรื่องที่หัวไปดูใช่ครับมันเป็นหนังที่เมื่อคุณพาครอบครัวไปดูคุณอาจจะกลับออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าอยากฟังอาม่าบ่นมันเป็นความรู้สึกแบบเราอาจจะมองเขาบ่นด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราโตขึ้นมาไม่ต้องเด็กน้อยรุ่นปัจจุบันตอนผมเป็นเด็กน้อยผมก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ว่าทำไมเขาต้องอย่างนั้นทำไมเขาต้องแต่บางทีเรามีความอยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นด้วยการกระตุ้นของหนังที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้กับการที่เราจะทำตัวเป็นอินดีเพนเดนต์ไม่สนใจยังไง ก็มันไม่ตรงกันอยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามให้มันตรงจริงๆมันพยายามได้และมันสร้างความเข้าใจที่ดีสร้างความรู้ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีได้ผมเชื่อว่ามันทำได้เพียงแต่ว่าเราเคยถูกกระตุ้นให้อยากทำสิ่งเหล่านั้นบ้างไหมหรือเรามีความพยายามจะทำบ้างไหมครับทั้งผู้ใหญ่เองด้วยนะครับทุกคนหันไม่ใช่ว่าเด็กต้องมานี่แล้วฉันจะเป็นฉันเหมือนเดิมถ้าทุกคนรู้สึกให้คุณค่าแก่การมีเวลาอยู่ด้วยกันในโมเมนต์ต่างๆผมว่าเป็นเรื่องดีงามหลายคนตอนนี้ในสังคมพูดถึงเรื่องของเจนที่มันห่างกันมากๆหนังเรื่องนี้น่าจะมีลดช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างระหว่างวัยมีมาเป็นร้อยปีแล้วผมมั่นใจว่าคุณปู่กับคุณหลานมันก็มองอะไรไม่เหมือนกันมาเพราะโลกเราก็พัฒนาตลอดเวลาในยุคต่างๆแต่ที่มันยังหมุนได้เพราะว่ามันมีความพยายามที่จะเข้าใจกันมันมีความรู้สึกว่าฉันกับเธอคือครอบครัวเดียวกันแม้ว่ามันทำไมคิดไม่เหมือนกันเลยวะอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเขากับสิ่งแวดล้อมของเรามันไม่เหมือนกันจำได้ไหมครับสมัยก่อนมีกติกาว่าเด็กโบราณเลยมืดอย่าออกจากบ้านก็ลองคิดภาพมันมีไฟไม่ทั่วถึงมันมีนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องเป็นอันตรายของเขาก็เป็นอันตรายจริงในสมัยใหม่โอ้โหเที่ยงคืนมันสว่างเหมือนกลางวันก็ต่างกันอันนี้ก็แค่ตัวอย่าง
แต่ว่าที่มันยังอยู่ด้วยกันได้มาต่อก็คือท่ามกลางความไม่เข้าใจนั้นมีความตั้งใจอยากจะเข้าใจอยู่ผมฝากไว้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กฝากว่าหมายว่าเด็กโปรดอยากเข้าใจอยากที่จะเข้าใจเขาด้วยฝั่งผู้ใหญ่ก็ต้องอยากที่จะเข้าใจเด็กด้วยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตบมือข้างเดียวแล้วประสบความสำเร็จผมว่าหนังมันจะกระตุ้นแล้วความเข้าใจนี้มันจะไปเกิดจากที่โรงเรียนเหรอในสังคมเหรอถ้าที่บ้านยังไม่ได้เลยขนาดที่มันใหญ่กว่านั้นคุณจะเข้าใจเขาเหรอขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านยังไม่เอ็นดูหลานเลยเหรอยังไม่เห็นแก่เด็กเลยเหรอแล้วคุณจะไปเอ็นดูเด็กคนอื่นได้จากที่ไหนคุณก็เป็นผู้ใหญ่ดุร้ายที่รอจะเล่นงานเด็กเพราะแน่นอนตอนนี้เขายังเด็กกว่าคุณไงแต่วันนึงเขาจะโตกว่าคุณอีกแล้วคุณจะแย่ลงเพราะสังขารถ้าไม่พยายามเข้าใจกันและกันมันก็น่าจะแย่ลงเรื่อยๆไม่มีอะไรเอาอยู่เทคโนโลยีก็เอาไม่อยู่นะครับการจูงมือกันไปดูหนังนี่มันใช่มันจะได้วิธีผมชอบสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวควรจะมีก็คือไปดูหนังแล้ววิจารณ์หนังด้วยกันทำไมตัวละครตัวนี้ทำแบบนี้ลูกอยู่วัยเดียวกับเขาวัยเดียวกับบิวกิ้นทำไมบิวกิ้นเป็นนี้เอ้ยแล้วไม่เอาอาม่าเป็นงี้อาม่าม่าเราว่าไงมันหลีกเลี่ยงการวิจารณ์กันเองผมไม่ได้บอกว่าทำไมอาม่าเป็นงั้นทำไมอาหลานเป็นงี้คุณวิจารณ์ตัวละครแต่คุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างดีๆได้สังเกตไหมที่ทะเลาะกันไม่ต้องมาคุยเอาตามนี้เราก็จะเจอผู้ใหญ่แบบนี้แล้วเราก็จะเจอเด็กว่าก็ไม่สนใจก็จะเอาตามนี้เหมือนกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะมันเหมือนอยู่คนละโลกแต่มันมีโลกใบเดียวให้อยู่ด้วยกันครับพี่ดุวันที่4 เดือน 4นะ4 เดือน 4ครับไปดูซะ พี่ดุขออนุญาตถามนิดนึงในฐานะคุณพ่อครับตอนนี้ลูกชายจะเข้าวงการไหมครับเป็นคำถามที่หลายคนที่พี่ดุ2ปีมานี่ขอบคุณในคำชมครับช่วยจ้างด้วยครับจะเข้าคือประเด็นมันเป็นแบบนี้ครับผมก็คุยกับลูกว่าสารตั้งต้นของวงการบันเทิงที่ถ้าจะอยู่ด้านหน้าก็คือการมีภาพที่ดูดีจะร่างกายดูดีหน้าตาดูดีแต่นั่นเป็นเพียงสารตั้งต้นอันที่หนึ่งที่ต้องมีมากกว่านั้นก็คือคุณต้องมีทักษะมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจมีความสามารถแล้วก็สุดท้ายเหนือไปกว่านั้นอีกอันที่3นิสัยต้องเป็นคนนิสัยดีมันครอบคลุมหมดเลยนะครับคำว่านิสัยก็ผมว่าก็ลองดูครับก็เขาก็อยากลองดูถ่ายทอดทุกอย่างนี้ให้ลูกเลยไหมพี่ดูในฐานะที่เราถ่ายทอดเป็นไงครับพอผมคุยกับลูกด้วยความพยายามที่รู้ว่าแต่ก่อนเนี้ยมันอย่างนี้ผมอยู่อย่างนี้ต้องแกล้งต่อยมวยแพ้มันต้องแกล้งงัดข้อแพ้มันต้องแกล้งอะไรวันนี้มันไม่แกล้งให้ผมเลยผมเคยทวงนะช่วยต่อยเบาๆหน่อยคุณตายอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาที่คุยเขามีแนวโน้มว่าอยากลองใช่ก็อยากลองก็อยากลองแหละครับเป็นที่เราให้อิสระใช่ผมเป็นคนให้ข่าวเองครับว่าช่วยจ้างหน่อยครับมันยังไม่มีเลยบอกว่าเอ้ยน้องจะได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้จะได้เล่นก็ฝาก GDH ว่าถ้ามีแคสติ้งเรื่องอะไรให้ไปแคสเหมือนคนปกตินะไม่ดีก็ออกกลับบ้านตายลูกไปหัดมาใหม่แปลว่าจริงๆที่หนูไม่เคยรู้สึกว่าคือสมมติท่านมีท่านก็บอกนะครับผมจะเอาไปบอกมันว่าไปทดลองไม่ต้องไปเหมือนคนปกติไม่ใช่ไม่มีอภิสิทธิ์